กฤษเตรียมประกาศพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 อย่างเป็นทางการตามแผนปฏิบัติการลอนดอนบริดจ์หรือสะพานลอนดอนล่มซึ่งเป็นรหัสของแผนการหลังการเสด็จสวรรคตซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วน้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตเริ่มคลี่คลายหลังระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและไม่มีฝนตกหนักสะสมแต่หลายชุมชนทั้งในกรุงเทพและระยองยังมีน้ำท่วมขังและความเสียหายจากน้ำป่าหลากคนร้ายจี้ชิงทองมูลค่ากว่า2ล้านที่ห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศก่อนหลบหนีไปตำรวจวางกำลังไล่ล่าตลอดวันที่สุดจับตัวได้พร้อมของกลางที่ประชุมพรรคไทยสร้างไทยเลือกสุดารัตน์นั่งหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขณะพรรคก้าวไกลเปิดตัว23ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งเปิดชีวิตแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนเข้าสู่ระบบแรงงานตามฤดูกาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้แรงงานไทยในต่างแดนต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติค่ะคืนนี้ศุกร์ที่9กันยายนและดิฉันประวินามัยใบคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะคืนนี้เราเริ่มด้วยพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวานนี้ซึ่งทั่วโลกร่วมไว้อาลัยและทางการอังกฤษเตรียมประกาศพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการโดยจะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการลอนดอนบริดจ์หรือสะพานลอนดอนล่มเป็นรหัสของแผนการหลังการเสด็จสวรรคตที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับพระราชพิธีอื่นก่อนพระราชพิธีบรมศพนั้นจะมีพิธีไว้อาลัยที่มหาวิหารเซนต์พอลมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาวุโสเข้าร่วมและเนื่องจากสมเด็จพระราชินีนาถสวรรคตในสกอตแลนด์หีบพระบรมศพจะตั้งอยู่ที่มหาวิหารเซนต์จายในเอดินบะระให้ประชาชนร่วมไว้อาลัย 2-3 วันก่อนจากนั้นพระบรมศพจะเคลื่อนเข้ามายังกรุงลอนดอนเพื่อประกอบรัฐพิธีประมาณ4วันที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศพระราชพิธีบรมศพในขณะนี้ขณะที่เมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีริชทรัสของอังกฤษและสมาชิกรัฐสภาทั้งผู้นำฝ่ายค้านและอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันร่วมกันกล่าวไว้อาลัยในที่ประชุมรัฐสภาโดยริชทรัสกล่าวว่าพระองค์คือหนึ่งในผู้นำที่ดีที่สุดของโลกเท่าที่โลกนี้เคยมีมาพร้อมกันนี้ยังมีการลั่นระฆังในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์มหาวิหารเซนต์พอลและพระราชวังวินเซอร์และมีการยิงสลุด96นัดทั่วเกาะอังกฤษตามพระชนมายุของสมเด็จพระราชินีนาถขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษพร้อมคามิลล่าพระชายาซึ่งจะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่เสด็จกลับพระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยท่ามกลางประสบกรณิกรจำนวนมากที่มาเฝ้ารับเสด็จหลายคนเปล่งเสียงตะโกนว่า God Save the King หลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชินีนาถที่ปราสาทบัลมอรัลในสกอตแลนด์นับเป็นการเสด็จกลับกรุงลอนดอนในฐานะกษัตริย์พระองค์ใหม่ของสหราชอาณาจักรพระองค์ทรงทักทายและจับมือกับประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอหน้าบริเวณพระราชวังบักกิงแฮมทั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีพระราชดำรัสกับประชาชนทางสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในช่วงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาในบ้านเราสำหรับการขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะมีพระราชโองการประกาศการสืบทอดบัลลังก์อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณพระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนต่อหน้าคณะบุคคลสำคัญที่เรียกว่าสภาการขึ้นครองราชซึ่งประกอบไปด้วยองคมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันสมาชิกสภาขุนนางหลวงข้าราชการระดับสูงรวมถึงข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐต่างๆในเครือจักรภพและพิธีการนี้ประธานองคมนตรีจะเป็นผู้อ่านประกาศการสวรรคตของกษัตริย์พระองค์ก่อนรวมทั้งประกาศการขึ้นครองราชในคราวเดียวกันขณะที่ในวันนี้พระราชวังบักกิงแฮมได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนร่วมไว้อาลัยขณะที่หนังสือพิมพ์ในอังกฤษทุกฉบับพาดหัวข่าวไว้อาลัยแด่การเสด็จสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ทำให้หัวใจของประสบกรณิกรล่มสลายขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนนับพันคนหลั่งไหลไปยังพระราชวังบักกิงแฮมและมหาวิหารต่างๆเพื่อนำดอกไม้และข้อความแสดงความไว้อาลัยไปวางไว้ด้านหน้าพร้อมกันนี้ยังมีการรวมตัวร้องเพลงชาติ God Save the Queen ร่วมกันด้วย
ชาวอังกฤษหลายคนต่างตกใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันหลายคนชื่นชมความเป็นผู้นำที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรักต่อประเทศของสมเด็จพระราชินีนาถและบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ตลอด70ปีที่ผ่านมาขณะที่บรรยากาศทั่วโลกตามสถานที่ราชการของรัฐบาลในหลายประเทศมีการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตองการวมถึงประเทศไทยด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรรวมเวลา70ปีและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หรือพระนามเต็มเอลิซาเบธอเล็กซานดราแบร์รี่วินเซอร์ประสูติเมื่อวันที่21เมษายน2469ณบ้านเลขที่17ถนนบรูตันเมแฟร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธพระราชชนนีและทรงมีพระคณิษฐาพระองค์เดียวคือเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตครั้งยังทรงพระเยาว์พระประยุรญาสนิททรงเรียกพระองค์ว่าลิลิเบธหลังจากที่พระราชบิดาคือสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ได้เสด็จขึ้นครองราชหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8พระเชษฐาทรงสละราชสมบัติทำให้เจ้าหญิงเอลิซาเบธซึ่งเป็นพระยศในขณะนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัชทายาทต่อมาในวันที่6กุมภาพันธ์2495พระเจ้าจอร์จที่6สวรรคตทำให้เจ้าหญิงเอลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่แห่งยอร์กเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาทันทีในขณะที่มีพระชนมายุเพียง25พรรษาแม้จะได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ถูกจัดขึ้นในอีก16เดือนต่อมาที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เมื่อวันที่2มิถุนายน2496และเป็นครั้งแรกที่พระราชพิธีนี้ได้ถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนทั่วโลกสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงเป็นประมุขแห่งสหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพทั้งหมด14ประเทศโดยพระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงดำรงยศทหารพันเอกแห่งกองทหารราบรักษาพระองค์เมื่อพระชนมายุ16พรรษาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากมายเมื่อพระชนมายุ18พรรษาทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐบาลและเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะรัชทายาทส่วนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารนอกประจำการในปีที่พระองค์มีพระชนมายุ21พรรษาทรงประกาศมั่นกับเรือโทฟิลิปเมาท์แบทเทนก่อนจัดพระราชพิธีเสกสมรสที่เวสต์มินสเตอร์แอบบี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2490และในเวลาต่อมาเรือโทฟิลิปได้เปลี่ยนพระนามเป็นเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบระทั้งสองพระองค์มีรัชทายาทรวม4พระองค์คือเจ้าฟ้าชายชาลส์เจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชนัดดาทั้งหมด8พระองค์และพระราชปนัดดาอีก12พระองค์ตลอดระยะเวลาการครองราชทั้งหมด70ปีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงเป็นประมุขที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งครองราชนานถึง72ปีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลต่างๆเกือบ600องค์กรในช่วงการครองราชสหราชอาณาจักรได้มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมา15คนประธานาธิบดีสหรัฐ13คนและตลอดช่วงชีวิตของพระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์สำคัญของโลกมากมายทั้งสงครามโลกครั้งที่1และ2สงครามเย็นการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินโอลิมปิกฤดูร้อนเกือบ20ครั้งรวมถึงการเปลี่ยนสมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกมากกว่า6พระองค์สถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้หลายพื้นที่ยังได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ว่าตลอดทั้งวันนี้ยังไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มแต่ว่าน้ำที่รอระบายยังมีอยู่มากค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่ที่จังหวัดระยองที่ยังมีน้ำท่วมขังในอีกหลายจุดหลายชุมชนในตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองยังมีน้ำท่วมขังบางจุดระดับน้ำลึกถึง1เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาต้องใช้รถยกสูงทยอยนำอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคไปให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนที่มีน้ำท่วมขณะเดียวกันได้ออกเตือนให้ชุมชนเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกหนักกลางดึกคืนนี้ตลอดวันนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเติมกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปภายในโรงพยาบาลระยองซึ่งเหลือเพียงด้านหลังเพียงฝั่งเดียวที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้และต้องเป็นรถยนต์ตั้งแต่กระบะยกสูงขึ้นไปจึงจะฝ่าระดับน้ำที่สูงเข้าไปได้
ส่วนที่อำเภอแกลงยังมีจุดที่น้ำท่วมที่ชุมชนแยกโพทองตำบลทางเกวียนมีบ้านเรือนเดือดร้อนประมาณ 1,000 หลังคาเรือนและยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกจอดแช่น้ำส่วนที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล้นท่วมชุมชนกว่า80แห่งล่าสุดร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่าผลจากการประสานให้พื้นที่ใกล้เคียงหยุดการระบายน้ำลงคลองรังสิตทำให้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและการสูบระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทานจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นหากไม่มีน้ำฝนมาเติมอีกในช่วงนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับในเขตกรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าระดับน้ำในคลองที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดคือคลองเปรมประชากรคลองราชพร้าวและคลองประเวศซึ่งประเมินทิศทางการระบายน้ำไปว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงได้อีกและระบุว่าขณะนี้กรุงเทพมีพื้นที่รับน้ำเหลือน้อยส่วนคลองที่มีก็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เมื่อฝนตกน้ำระบายได้น้อยกว่าปกติส่วนแนวทางรับมือเร่งด่วนขณะนี้มี2ส่วนคือเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้รวมถึงเร่งช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งให้สำนักงานเขตและส่วนกลางต้องเข้าไปช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มวันนี้ทีมข่าวเข้าไปสำรวจที่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบหรืออุโมงค์ยักษ์พระราม9เป็นจุดบรรจบของน้ำจากคลองแสนแสบและคลองราชพร้าวซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังของกทม.พบว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำยังอยู่ในระดับปกติค่ะเช่นเดียวกับการระบายน้ำของคลองแสนแสบอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระบายเพื่อรองรับการสัญจรของเรือโดยสารแต่มักมีขยะไหลมาทับถมมากกว่าวันละ3ตันทั้งขยะครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรือแม้แต่ท่อนไม้จำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องคอยเก็บขยะวันละ3รอบเพื่อเปิดทางให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นส่วนความคืบหน้าเหตุจี้ชิงทองที่ห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วตำรวจตามแกะรอยจนรู้ว่าคนร้ายนั้นคือนายโชติพงษ์ทุมประดาเป็นชายอายุ35ปีจากนั้นทีมสืบสวนตามไปที่บ้านแต่ว่าคนร้ายไหวตัวหลบหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ก็เลยวางกำลังปิดล้อมกดดันเกือบ24ชั่วโมงที่สุดสามารถจับตัวคนร้ายได้พร้อมกับของกลางได้ทองรูปพรรณมูลค่าเกือบ2ล้านบาทติดตามความคืบหน้ารวมถึงเบื้องหลังปฏิบัติการในครั้งนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะบ่ายวันที่8กันยายนวงจรปิดในร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบันทึกภาพชายเสื้อดำกระเป๋าฟ้าสวมหมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าทำทีมาขอดูทองรูปพรรณเพื่อความปลอดภัยทางร้านขอให้ถอดหมวกเปิดหน้ากากและชายคนนี้ก็ทำตามไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นคนร้ายชักอาวุธปืนออกจากกระเป๋ากระโดดขึ้นไปบนเคาน์เตอร์บุกเข้าไปจี้ชิงทองรูปพรรณที่แขวนไว้บนถาดก่อนจะรีบยัดทองใส่กระเป๋าวิ่งหนีออกไปลานจอดรถจักรยานยนต์ผู้คนในห้างแตกตื่นหนีตายเนื่องจากคนร้ายถือปืนและอยู่ในอาการลุกลนตำรวจตามแกะรอยจนพบว่าคนร้ายชื่อนายโชติพงษ์ทุมประดาหรือปี้อายุ35ปีเป็นชาวตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศตั้งรางวัลนำจับ 20,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมบ่ายวันเดียวกันตำรวจภูธรภาค2โดยกำลังหลักกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสภ.อรัญญประเทศและกองร้อยตช.ด.ตามไปที่บ้านในตำบลหนองสังทันทีเจอปืนแต่ไม่พบตัวคนร้ายขณะคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่านายโชติพงษ์เพิ่งจะหนีออกไปได้ไม่นานปฏิบัติการไล่ล่าและปิดล้อมเริ่มขึ้นทันทีหลังสายสืบพบเบาะแสของนายโชติพงษ์หนีเข้าไปในป่าและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านรวมเนื้อที่นับพันไร่เจ้าหน้าที่จัดกำลังเข้าบล็อกจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีต่อเนื่องมาจนถึงบ่ายวันนี้กระทั่งสายสืบยืนยันพิกัดพบความเคลื่อนไหวในกระท่อมกลางนาทุกคนนายโชติพงษ์ซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยเพราะไม่ได้กินข้าวยกมือไหว้ขอโทษถูกรวบพร้อมของกลางทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า60บาทมูลค่าเกือบ2ล้านทองเห็นข่าวหลายครั้งตัวใหญ่ที่จะโดนจับแบบนี้ไม่ได้กลัวคิดครับกลัวครับแต่ต้องการใช้เงินก่อนต้องการใช้เงินก่อนครับเพื่อครอบครัวครับนั้นนี่พอครับ บ้านก็จะโดนยึดรถก็โดนยึดไปแล้วครับอย่าคิดเลยครับอย่าแม้แต่จะคิดยังไงมันก็หนีกฎหมายไม่รอดครับเราวางสายจนได้ข้อมูลเมื่อเช้านะครับว่าเขาจะอยู่บริเวณแถวๆนี้และประกอบกับหิวข้าวนะครับแล้วกดดันตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับไปพบพ่อแม่เขาไปพบญาติครับคนที่ติดต่อทั้งหมดนะครับก็เลยวางสายทั้งหมด
นะครับการดำเนินการจริงได้ตัวครับนะครับนายโชติพงษ์รับสารภาพทำคนเดียวอ้างว่าต้องการเงินเพราะที่บ้านกำลังเดือดร้อนตำรวจไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดเนื่องจากผู้ต้องหาเคยมีประวัติใช้ยาเสพติดทันทีที่พบหน้าแม่นายโชติพงษ์โผล่เข้าไปกราบเท้าและขอโทษตำรวจคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศสอบสวนดำเนินคดีและพาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานในขณะที่หลายฝ่ายกำลังเฝ้ารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบ่มบาระ8ปีการทำหน้าที่นายรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทางพรรคการเมืองหลายพรรคก็เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงรวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเพื่อเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะวันนี้พรรคไทยสร้างไทยจัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใต้หัวข้อมาร่วมกันเปลี่ยนประเทศสร้างชีวิตที่ดีกว่ากับพรรคไทยสร้างไทยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเลือกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคและสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรีลำดับที่1ของพรรคด้วยส่วนนายสุพันธ์มงคลสุธีนายต่อพงษ์ชยสารนายประวัติอุตตโมทพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะเป็นรองหัวหน้าพรรคนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีเป็นเลขาธิการพรรคและนางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญเป็นโฆษกพรรคโดยหนึ่งในแนวทางสำคัญของพรรคไทยสร้างไทยนอกจากการแก้ปัญหาปากท้องและคอร์รัปชันแล้วคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าสิ่งที่ต้องทำประการแรกคือต้องปลดล็อกวิกฤตการเมืองที่ยาวนานกว่า16ปีด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนในการสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนผลักดันให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและที่สำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะต้องมีบทบัญญัติให้คนล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นกบฏและต้องรับโทษทันสูงสุดที่ย่ำยีอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยต้องเปลี่ยนรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชนให้สำเร็จส่วนที่อาคารอนาคตใหม่มีการเปิดแคมเปญเลือกตั้งพรรคก้าวไกลต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้ามีสมาชิกพรรคและว่าที่ผู้สมัครมาร่วมงานจำนวนมากโดยมีกิจกรรมและการขึ้นกราบวิสัยทัศน์ของพรรคพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.23เขตของทางพรรคก้าวไกลด้วยและปิดท้ายด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคย้ำว่าในการเลือกตั้งปี66จะเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของพรรคก้าวไกลว่าประเทศไทยจะย่ำอยู่กับที่จะได้แค่เปลี่ยนรัฐบาลหรือจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งประเทศได้หรือไม่ถ้าเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศประเทศไทยถึงเดินหน้าต่อไปได้เลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำพรรคลงพื้นที่ตลาดวโรรสพร้อมแนะนำนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1เชียงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนางสาวแพทองธารบอกว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะกลับมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ประชาชนกลับมาอยู่ดีกินดีจึงขอแรงสนับสนุนช่วยเลือกทั้งคนและพรรคเพื่อให้เกิดแลนด์สไลด์ทางภาคเหนือค่ะประเทศสวีเดนเป็นอีกประเทศที่แรงงานไทยนิยมไปเก็บผลไม้ป่าซึ่งปีนี้มีผู้เดินทางไปสูงสุดกว่า 7,000 คนนะคะและมีระบบการจ้างงานตามฤดูกาลหรือว่า seasonal workers ทำให้มีการประกันรายได้ขั้นต่ำและมีสหภาพแรงงานคอยควบคุมนายจ้างในการคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยสร้างรายได้ในต่างแดนติดตามจากรายงานคุณถักบณีเอียดศรีชัยค่ะนี่คือลูกหมากแดงหรือว่าลิงงอนนะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ป่าที่แรงงานไทยในสวีเดนก็มาทำงานก็จะมาเก็บผลไม้ป่าแบบนี้ค่ะอย่างเช่นบลูเบอรี่นะคะแล้วก็ลูกหมากแดงนะคะที่คนไทยเรียกกันซึ่งที่สวีเดนนะคะมีแรงงานไทยมาทำงานสูงสุดปีนี้เกือบ 7,000 คนเลยทีเดียวนะคะและระบบการจัดการแรงงานในสวีเดนก็ใช้ระบบ seasonal worker คือจ้างงานตามฤดูกาลแล้วก็มีเรื่องของการประกันรายได้ก็ทำให้แรงงานนั้นมั่นใจนะคะในเรื่องของการมาทำงานแล้วมีรายได้ที่แน่นอนค่ะนายสุรัตน์มูลไทยสงอายุ57ปีจากจังหวัดชัยภูมิมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน8ปีแล้วจนกลายเป็นหัวหน้าคนงานของบริษัทเฟรนเบอรี่ที่จะจัดกลุ่มออกเก็บผลไม้ป่าในเมืองโซเดแฮมสามารถทำเงินได้ปีละกว่าแสนบาทจนสามารถจ่ายหนี้สินส่งลูกเรียนหนังสือและมีเงินเก็บพอสร้างบ้าน
ทำให้ทุกปีในสุราษฎร์จะมาเก็บผลไม้ป่าซึ่งการทำงานในระบบจ้างงานตามฤดูกาลหรือ seasonal worker ก็ทำให้มั่นใจว่ามีการประกันรายได้ที่แน่นอนคือตามบริษัทเขาจ่ายให้หมดก่อนครับโดยเฉพาะเฟนเบอร์รี่นะครับเฟนเบอร์รี่เรื่องสวัสดิการของบริษัทเขาดูแลดีทุกอย่างครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับตัดทิ้งไปเลยครับกลุ่มที่ใช้แรงงานแบบพวกผมนะครับถ้าเราใจสู้ถ้าสุขภาพแข็งแรงมันเป็นรายได้ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนปีนี้จำนวนมากกว่า 7,000 คนเข้าสู่ระบบการทำงานของบริษัทจัดหางานอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานนอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 75,000 บาทแล้วจะมีค่าที่พักค่าอาหารค่ารถค่าน้ำมันที่หักแล้วจะมีเงินกลับบ้านสูงสุดตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000 บาทโดยทางบริษัทจะมีเงินประกันรายได้ขั้นต่ำประมาณ 80,000 บาทต่อเดือนทำให้แรงงานมั่นใจที่จะมาทำงานในระบบและยังได้รับการคุ้มครองเรื่องสุขภาพด้วยถ้าปีไหนราคาผลไม้ยังตลาดราคาไม่ดีหรือผลไม้ไม่ค่อยมีแบบนี้เราก็จะมีเงินประกันรายได้ให้คนงานคือค่าใช้จ่ายทั้งสวีเดนฟินแลนด์เนี้ยคือคนงานถ้าจบซีซั่นถ้ามากับบริษัทก็คือไม่ต้องรับผิดชอบแล้วมีเงินยังไงก็มีเงินเหลือกลับบ้านจะมากน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่หวังที่จะได้เงินการันตีอยู่แล้วเพราะเขาทำได้เยอะกว่านั้นมากทุกปีฮะทุกคนคนงานเราการหารือระหว่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนางกาญจนาภัทรโชคเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเห็นตรงกันว่าการเข้าสู่ระบบจ้างงานตามฤดูกาลเป็นแนวทางที่สวีเดนเปิดให้แรงงานไทยเข้ามาเก็บผลไม้ป่าในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาจากเดินทางมาเองทำให้มีการหลอกลวงแต่เมื่อมีระบบดูแลผ่านสภาพแรงงานของสวีเดนและกรมการจัดหางานของทั้งสองประเทศก็ทำให้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการที่แน่นอนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังห่วงเรื่องการประกันราคาที่แต่ละปีอาจต่างกันผู้กำหนดก็คือยังเป็นเอกชนอยู่วันดีคืนดีลูกเบอร์รี่เยอะคนมาเยอะเก็บเยอะกดราคามาที่ราคาต่ำถ้าเกิดคนน้อยหรือลูกเบอร์รี่น้อยก็ปรับราคาเป็นสูงอันนี้มันไม่แน่นอนในส่วนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อหารือเป็นไม่ได้ไหมถ้าราคาสวิงอย่างนี้ถ้าต่ำมาเกินจากเส้นที่เรากำหนดกันไว้เขาดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่มาค่าที่พักหรืออะไรต่างเนี่ยลดลงตามได้ไหมที่สวีเดนเนี่ยเรื่องสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้มแข็งมากสหภาพแรงงานมีหน้าที่ที่จะเจรจาในเรื่องของรายได้ของสหภาพโดยการเจรจากับนายจ้างมีการเขียนเรื่องของรายได้ขั้นต่ำที่ว่าไหมว่าแต่ละเดือนจะต้องได้เท่าไหร่มีเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆทันทูตก็พร้อมเสมอค่ะที่จะทำงานกับทางท้องถิ่นที่นี่ทางสหภาพแล้วก็บริษัทนายจ้างแล้วก็เราก็ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่อยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะขณะที่แรงงานไทยก็เห็นด้วยกับการมีระบบจ้างงานเพื่อมีการประกันรายได้ทุกคนมาทำงานก็ตั้งใจเก็บเงินไม่ดื่มสุราหรือเล่นการพนันทำให้แรงงานไทยเป็นที่สนใจจากนายจ้างสวีเดนให้เก็บผลไม้ป่ามากกว่า 90% อย่างนายขวนสุขเจริญอายุ55ปียืนยันว่าทุกคนสมัครใจทำงานแบบไม่มีวันหยุดเพราะต้องการเก็บเงินให้มากและต้องดูแลสุขภาพในกระเป๋ามาทำงานก็จะมีเสื้อกันฝนและกล่องข้าวที่จะมากินในป่ามันอยู่ที่ตัวเราคือเราเล่งเราก็ได้ของเราอยู่ที่การทำงานอยู่อันนี้คือเราเร่งตัวเราอยากได้เยอะเราก็เร่งของเราถ้าอยากได้หน่อยเราก็มาสายกลับแต่วันถ้าเราอยากได้เยอะเราก็มาแต่เช้ากลับดึกๆเนี่ยมันไงใบบัวมันงานของตัวเองพวกงานของตัวเองนายไพโรจน์โชติกาเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะที่ลงพื้นที่ดูการทำงานเก็บผลไม้ป่าและเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยพบว่าส่วนใหญ่เคยทำมาหลายปีแล้วทำให้รู้ว่าต้องทำงานหนักแต่ต้องระวังเรื่องเห็บที่ถูกกัดแล้วอาจจะทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการล่าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายจึงแนะนำให้ทำงานผ่านกรมการจัดหางานซึ่งเมื่อระบบดีการร้องเรียนก็มีน้อยลงการคุ้มครองการดูแลของสวีเดนค่อนข้างจะเป็นระบบที่มาตรฐานนะครับที่แรงงานได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลแรงงานไทยได้อย่างเต็มที่ครับสวีเดนเหมือนกับฟินแลนด์ที่การเก็บผลไม้ป่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ทุกคนมาทำงานได้แต่กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกอาชีพหนึ่งในสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีคนไทยมากกว่า 60,000 คนทัพปณีเอศรีชัยข่าว3 มิติรายงาน
และข่าวสามมิติคืนนี้และท่านด้วยภาพการเปิดไฟสีม่วงและสีธงชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเช่นที่ตึก Empire State ใจกลางมหานครนิวยอร์กของสหรัฐและรูปปั้นพระเยซูชื่อดังบนยอดเขาที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลเปิดไฟเป็นสีธงชาติของอังกฤษเพื่อร่วมไว้อาลัยการสวรรคตคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ